อนิเมะแนวกีฬาก็คงจะเป็นอนิเมะอีกแนวหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะมันคืออนิเมะแนวที่เอาไว้สร้างแรงบันดาลใจถึงมันจะเกินขอบเขตความเป็นจริงไปบ้างในบางครั้งแต่ทุกครั้งที่เราได้ดูพวกเขาเหล่านี้ใช้ท่าไม่ตายพวกเราทุกคนก็จะรู้สึกชอบและ What the fuck ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมปื้มแล้วก็ช่องทายของเราจะมาจัดอันดับ7อันดับท่าไม่ตายจากอนิเมะแนวกีฬาที่เวอร์วังอลังการที่สุดใน3โลกอ่ะอินโทรมาอันดับที่7อักคีสาราตันจากอินาซึมะ11ลุยเลยโกเอ็นจีมันถูกส่งไปแล้วครับตอนนี้บอลอยู่ที่โกเอ็นจีและเขาก็ใช้ท่าที่ชื่อว่าอักคีสาราตันท่าอาคิสาราตันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นท่าที่คลาสสิกสุดๆใครที่เคยดูอินาซึมะ11แล้วบอกไม่รู้จักท่านี้ก็คงจะไม่ได้นะฮะเพราะมันเป็นท่าแรกที่เปิดสักการะความเวอร์วังของอินาซึมะ11เลยก็ว่าได้งัดบอลขึ้นฟ้าตัวเองก็กระโดดหมุนตามบอลไป คือมึงทำได้ไงวะ ไองัดบอลขึ้นฟ้ามันไม่ยากหรอกแต่ไอหมุนแล้วมึงเตะเดี๋ยวมึงทำได้ยังไงวะ แค่มึงกระโดดตามบอลได้สูงขนาดนั้นได้กูก็เหลือเชื่อเลยนะแต่อันนี้มึงหมุนด้วยนะมึงหมุนก่อนเตะด้วยแต่จริงๆแล้วอาคีสาราตันเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะครับแต่ว่าเวอร์ชันที่ผมแล้วท่านผู้ชมทุกคนน่าจะชอบที่สุดก็น่าจะเป็นเวอร์ชันแรกเนี่ยแหละฮะเป็นเวอร์ชันที่ผมนั้นประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลยฮะมันแบบมันทำได้ยังไงวะอันดับที่6ไตรอาชาสวรรค์จากอินาซึมะ11อันดับที่6ก็ยังคงอยู่กับอินาซึมะ11ต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันสุดจริงๆฮะสำหรับความเวอร์วังอลังการก็ตัวอย่างเช่นท่านี้แหละฮะไตรอาชาสวรรค์มันต้องออกเสียงว่าไตรหรือไตรนะ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นท่าที่ต้องใช้3คนครับในกระบวนการการเตะครั้งนี้3คนช่วยกันวิ่งตัดครับเพื่องัดบอลขึ้นฟ้าหลังจากนั้นก็บินตามกันไปครับ3คน6ตีนครับช่วยกันยันคนละตีนไ อ้มึงทำได้ไงวะไอ้คือแบบเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาบอกผมตลอดเลยนะครับตอนที่ผมเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกผมตลอดครับว่าโลกเราเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงนะสิ่งมีชีวิตหรือว่าวัตถุที่มีน้ำหนักเนี่ยมันลอยไม่ได้นะแต่ท่าไตรอาชาสวรรค์ท่านี้เนี่ยมันทำลายกฎของนิวตันที่สอนผมมาตลอดเลยไอ้เหี้ยคือแม่งแบบคือแค่มันลอยขึ้นฟ้ามันโอเคมันเป็นไปได้มันก็แค่แบบลอยไปได้ระยะเวลานึงมันไม่ได้ลอยอยู่นานแต่ไอจังหวะที่มึงช่วยกันยันลงมาเนี่ยคือแบบมันน่าจะรุ่นตั้งแต่คนแรกป่ะวะเสร็จปั๊บมันยังลอยต่อให้คน2คน3มาถีบต่อเกือบวะมันได้ด้วยเหรออันดับที่5หัวนมสะกดจิตจากเคอิโจเรียกได้ว่าเป็นท่าไม่ตายที่โกงที่สุดในเรื่องเคโจเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะมันเป็นท่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขาไม่จำเป็นต้องใช้แขนและไม่จำเป็นต้องโดนตัวศัตรูด้วยแค่สายหน้าอกขยับไปมาเพื่อทำให้ศัตรูที่กำลังมองหัวนมของเขาอยู่เนี่ยเคลิ้มและคอยตามครับราวกับว่ากำลังโดนสะกดจิตอยู่กว่าคู่ต่อสู้จะรู้สึกตัวเนี่ยตัวเองก็ได้พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วท่านี้ก็โดนแก้ทางได้ไม่ยากนะครับก็แค่อย่าไปมองหน้าอกของคนที่ใช้ท่านี้ก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าใช้ท่านี้กับผู้ชายอย่างผมแล้วก็มีแล้วครับที่จะไม่มองอันดับที่4เซอร์เบรัสจากเคอิโจเป็นท่าไม่ตายที่แบบยังไงดีล่ะมันเกินหลักความเป็นจริงไปไกลมากเลยฮะคือคนเราอะครับเวลาที่จะเคลื่อนไหวไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือว่าจะเป็นข้างหลังเนี่ยเท้าของเราต้องมีการขยับและมีการซอยเท้าตลอดเวลาแต่ถ้าเซอร์เบรัสท่านี้คุณไม่จำเป็นต้องขยับเท้าหรือซอยเท้าแต่อย่างใดเพราะว่าถ้าเซอร์เบรัสท่านี้มันเป็นท่าที่ให้ตูดมันพาไปครับ คือมัน
ือแบบขนาดไมเคิลแจ็กสันนี่เขาแบบโอ้โหนูนวอล์กได้แบบขั้นเทพอ่ะเขายังต้องสไลด์เท้าถี่ๆเลยเว้ยแต่นี่แบบไอ้ท่าเซอร์เวลาท่าเนี่ยไม่ต้องขยับขาไม่ต้องขยับแขนไม่ต้องทำเหี้ยเลยแม่งแบบให้ตูดแม่งพาไปแล้วแม่งงับเสื้อคนอื่นเคโจแม่งแบบแม่งสุดจริงใครยังไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับลองไปหาดูนะครับไอ้เยอะคือแบบท่านี้แม่งแบบแม่งสุดจริงอ่ะคือเจ๊ทำได้ยังไงอ่ะคือคนเราอ่ะเวลาแบบมึงจะถอยหลังหรือเดินหน้าคือมันต้องแบบมันต้องมีการขยับเท้าใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอ้ท่าเนี้ยเจ๊ก็ไม่ทำขาเลยอ่ะคือแบบเอาตีนชิดกันให้ก้นมันพาไปเดี๋ยวมันก็ถลายไปเองอ่ะคือแบบอ๋อไม่ได้มันไม่ได้ทำได้ยังไงมันไม่ได้อันดับที่3 Ignite Pass ไข่จากคุโรโกะโนบาสเกต Ignite Pass ไข่เป็นท่าไม่ตายของคุโรโกะที่เวอร์วังอลังการที่สุดแล้วสำหรับผมนะเพราะมันคือท่าไม่ตายที่แม่งแบบแม่งไม่น่าเป็นไปได้อะไอ้การที่แบบมึงจะใช้มือข้างเดียวในการบิดลูกบาสให้มันยู่ได้ขนาดนั้นน่ะคือไอ้ลูกบาสเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยจับนะครับผมอยากจะบอกว่ามันหนานะครับไอ้ลูกบาสเนี่ยมันหนานะครับมันหนักด้วยโดนใส่นิ้วโป้ทีเนี่ยเล็บแทบฉีกนะครับแต่ไอ้คุโรโกะเนี่ยมันสามารถใช้มือข้างเดียวในการบิดลูกบาสให้มันยู่และส่งไปให้เพื่อนได้ด้วยเฮ้ยมันมีเพียงแค่2เหตุผลที่ make sense ครับที่สามารถอธิบายท่านี้ได้1ลูกบาสลูกนั้นแม่งไม่ได้มาตรฐาน2คุโรโกะแม่งต้องไม่ใช่คนน่ะอันดับที่2โซนมรณะ2จากอินาซึมะ11โซนมรณะ2แม่ท็อปทีของเราวันนี้ถ้าไม่มีอินาซึมะสักอันดับเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะท่าโซนมรณะท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าไม่ตายที่ใช้แต่ละทีเนี่ยผมว่าไม่เกณฑ์แดกหัวฮะเพราะมันเป็นท่าที่ต้องใช้3คนครับช่วยกันงัดบอลลอยขึ้นฟ้าและพากระหมุนตามบอลไป แต่ท่านี้มันไม่ได้เวอร์วังตรงท่าถีบเลยครับมันเวอร์วังตรงที่แบบเฮ้ยมึงหมุนน่ะไอ้เหี้ยแม่งแบบแม่งไปช่วยกันหมุนน่ะไปถึงยังเตะไม่ได้มึงยังไม่ครบองค์มึงต้องไปทำจัดท่าเป็นสามเหลี่ยมก่อนมึงต้องไปยืนจัดตำแหน่งให้เป็นสามเหลี่ยมก่อนไอ้เหี้ยแม่งกวนเหี้ยตายเหี้ยเลยคือแม่งหมุนเป็นคอปเตอร์ไม่ไผ่เลยอันดับที่1 Emperor Eye จากคุโรโกะโนบาสเกตพวกนายต่อต้านฉันสักขนาดนี้แค่ก้นจำเบ้าเฉยๆมันคงจะไม่พอคุกเข่าลงไปอย่าอ้าวแล้วทีนี้ก็ช่วยจำใส่กะลาหัวเอาไว้ซะความพ่ายแพ้ของพวกนายมันมาถึงอันดับที่1ของการจัดอันดับพาร์ทที่1วันนี้ก็คงจะไม่รอดพ้น Emperor Eye จากคุโรโกะโนบาสเกตฮะเพราะไม่ว่าผมจะดูสักกี่ครั้งเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันโกงชี้ๆอ่ะโกงแบบโกงมากอ่ะคือไอ้ขั้นแรกยังไม่เท่าไหร่ครับยังพอว่ามันยังมีหลักการครับก้าวเท้าไปข้างหน้าแล้วก้าวมาข้างหลังเอาบอลลอดใต้หวางขาและรีถอยหลังอีกจังหวะนึงอย่างไวเพื่อให้หลอกศัตรูเสียหลักและล้มลงอันนี้ยังพอมีหลักการนะมันยังพอมีหลักการแต่ไอ้ขั้นที่2ที่มันเอาอีกบุคลิกนึงมาเปลี่ยนตัวเนี่ยคือแบบฮะมันเกินคำว่าหลักการไปแล้วอ่ะไอ้หลักการที่มึงใช้กับขั้นแรกไม่ใช้ไม่ได้แล้วพอไอ้ขั้น2มึงเล่นมองหน้าแล้วก็เข่าสุดอ่ะเฮ้ยพระเจ้ามึงทำได้ยังไงวะมึงเล่นแบบนี้ใครจะไปชนะมึงไอ้เหี้ยมองหน้าแล้วเข่าสุดนี่ถ้าเกิดตอนจบไม่ได้สู้กับพวกคุโรโกะนะผมว่าไม่มีใครชนะมันหรอกจริงสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้เป็นพาร์ทที่1 นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีพาร์ทที่2และ3แน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ดูจบแล้วก็แบบอย่าเพิ่งงองแงนะครับขอร้องว่าอย่าเพิ่งงองแงแบบทำไมไม่มีท่านั้นทำไมไม่ถึงไม่มีจากเรื่องนั้นทำไมถึงไม่มีจากเรื่องนี้น้องครับคือ7อันดับอะฮะคือ7อันดับฮะผมจำเป็นต้องเลือกท่าที่มันเวอร์ๆจริงๆและเอามาใส่ในพาร์ทแรกส่วนพาร์ทต่อไปก็ยังจะมีที่เวอร์กว่านี้อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะมีท่านั้นท่านี้ของน้องๆเพราะทุกคนน่ากำลังจะพูดถึงเรื่องเดียวกันอยู่อย่างอินาซึมะ11ที่ยังขาดอีกหลายท่าเลยกับอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบไฮชิว21อะไรเงี้ยก็ยังมีอีกหลายท่าผมบอกเลยครับมันยังมีอีกหลายท่าที่ผมอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ดูเหมือนกันแต่มันต้องเอามาทีละเจ็ดจริงๆแล้วก็มาดั้งแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทไปดูง่ายๆแต่ว่าดูเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยกันกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้ยอดวิวดีๆพาร์ทที่2ก็จะมาอย่างไวแน่นอนนะครับก
็ยังไงก็ฝากช่องสำรองของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าช่องนี้บินเมื่อไหร่ก็ช่องสำรองนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากแฟนเพจท้าไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ